สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับเราเช่นเคยทุกวันจันทร์ในรายการปุ่นหน่อยปล่อยข่าวค่ะปล่อยข่าววันนี้น้องเห็นบอกว่ามีอะไรเด็ดๆค่ะเรื่องเกี่ยวกับที่ดอกที่ดินที่ดินอีกตามเคยก็เห็นมีการขายแบบเปิดเผยบ้างไม่เปิดเผยบ้างค่ะนะคะอันนี้คือช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองน้องจะพาไปเปิดประตูดูแคมเปญของใครเอ่ยของกลุ่มริโก้ค่ะที่บอกว่าการันตีไม่ใช่กลุ่มไฮโก้เป็นแบรนด์ลีโก้นะคะของกลุ่มไฮไซด์ดีเวลลอปเมนต์ค่ะเป็นของกลุ่มทุนจีนค่ะผลตอบแทนสูงสุดด้วยการันตีมีการันตี 100% ด้วยนะจ้ะก็เดี๋ยวมาไล่เรียงในช่วงท้ายที่สองค่ะช่วงที่หนึ่งค่ะดูที่ดินของใครบ้างค่ะคอลเลกเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลก็มีการปล่อยข่าวมาว่าคือในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอย่างที่เราทราบที่เราปล่อยข่าวมาต่อเนื่องนะคะว่ามีผู้ประกอบการรายใหญ่หลายค่ายนะคะแอบตัดขายที่ดินก็มีนะคะขายแบบจงครึ่มก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤกษาเรสเตทแฮปปี้แท็ดพาวเวอร์ตี้เพอร์เฟกต์นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะมีคนน้ำเสียงล่าสุดนะคะมีคนไปเห็นประกาศติดป้ายไว้แถวตลาดภู BTS ตลาดภูใกล้ๆ BTS คนก็ช่างส่อหานะใช่นั่งรถผ่านไปก็เห็นไงมันจงครึ่มมากจงครึ่มค่ะป้ายใหญ่ตั้งใจขายป้ายใหญ่ค่ะแสนสิริจำกัดมหาชนนะคะก็ขึ้นป้ายประกาศขายที่ดินนะคะหรือว่าอาจจะให้เช่าระยะยาวก็ได้คือมี2รูปแบบคือให้พัดจัดแจงพัดก็เป็นบริษัทในเครือนะคะตรงนี้คือที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่7ไร่เศษใกล้ BTS ตลาดภูนะคะเดิมเนี่ยมีแผนจะพัฒนาเป็น The Base รัชดาท่าพระนะคะปรากฏว่ามองว่าที่ดินแปลงเนี่ยมันใหญ่เกินไปแม้ว่าจะผ่าน EAA แล้วก็ตามนะคะแต่ว่ามองว่าทำเลเนี่ยมันซัพพลายมันยังมีมากนะคะมีมากเกินไปหาพัฒนาก็ต้องสร้างห้องชุดเกือบ 2,000 ยูนิตเลยนะคะแล้วก็ถ้าหามียอดขายที่ช้าเนี่ยมันก็จะทำให้ยิ่งแย่ลงไปกันใหญ่นะคะก็เลยมองว่าการตัดขายที่ดินนั่นน่ะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะเพื่อไม่ต้องมานั่งแบกรับภาระนะคะก็ในคอนโดที่ในย่าน BTS ตลาดภูนะคะรัศมีไม่เกิน200เมตรราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณที่ 125,000 บาทต่อตารางเมตรส่วนรัศมีไม่เกิน500เมตรราคาจะอยู่ที่ 85,000 ถึง 90,000 บาทต่อตารางเมตรนะคะก็บอกว่าในย่านที่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ซัพพลายในย่านตลาดภูเนี่ยมันค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเจอผู้ประกอบการรายใหญ่รายกลางไปนี่ก็ประมาณ6รายนะคะรวมยูนิตแล้วว่ามากกว่า 3,500 ยูนิตนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะแซนซิลิจะเอาซัพพลายออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้การขายล่าช้าค่ะก็แต่เขาบอกว่าในส่วนของเรื่องการตะขายที่ดินเนี่ยจะช้าหรือเร็วอ่ะมันขึ้นอยู่กับทำเลด้วยนะเขาบอกว่าอย่างเป็นใจกลางเมืองเนี่ยที่มีศักยภาพหน่อยก็จะขายได้ดีนะคะเหมือนที่แสนสิริที่เรานำเสนอไปเมื่อวิกที่ผ่านมานะเป็นที่ดินซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของเขาแก้ข่าวด้วยถือโอกาสแก้ข่าวด้วยตอนแรก MBK ไปเช่าเขาใช่ไหมไปเช่าเขาแต่เขาไม่บอกชื่อแลนด์ลอร์ดว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าบางแปลงอ่ะมันก็นำเสนอขายราคาจนโอเวอร์ไปอ่ะไม่เมคเซนส์เขาก็บอกนะราคาสูงกว่าราคาประเมินถึง3เท่าครึ่งเลยซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลนะคะนะคะแล้วเขาก็บอกว่านับจากนี้ไปเนี่ยช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้รากยาวไปถึงปีหน้าเลย2564อ่ะจะเห็นภาพของผู้ประกอบการเนี่ยนำที่ดินเนี่ยเล่ขายนะคะเลขขายอย่างต่อเนื่องเลยจนกว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยจะฟื้นกลับมาเป็นบวกนะคะก็คาดการว่าประมาณปี2565นะคะถึงจะปรับตัวขึ้นมาเป็นสัญญาณบวกนะคะในขณะเดียวกันนะคะกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่เคยร่วมทุนกับผู้ประกอบการไปบ้างแล้วนะคะหลายรายก็ถอยทับเหรอไม่เชิงถอยทับอะค่ะคุณพี่ก็บางรายก็บอกว่าเฮ้ยคือต้องดูทำเลที่มีศักยภาพหน่อยทำเลดีจริงๆบางเหมือนเดิมถึงจะร่วมทุนนะคะแต่เขาว่าก็จะมีกลุ่มทุนญี่ปุ่นบางรายนะคะเริ่มถอยจากการร่วมทุนการพัฒนาโครงการประเภทที่อยู่อาศัยละหันมาไปร่วมทุนกับกลุ่มที่พัฒนาโรงแรมหรือไม่ก็อาคารสำนักงานจะดีกว่านะคะซึ่งก็ต้องจับตาดูนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคอนโดมิเนียมในครึ่งปีหลังเนี่ยถ้ามีจุดขายที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของราคานะคะแล้วก็
รูปแบบโครงการที่น่าสนใจก็อาจจะส่งผลให้โครงการเหล่านี้ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อแล้วก็นักลงทุนนะคะแต่ว่าหากสถานการณ์ยังไร้ปัจจัยบวกไร้การกระตุ้นจากมาตรการต่างๆของภาครัฐเนี่ยก็อาจจะเห็นการขึ้นป้ายประกาศขายที่ดินหรือการเปลี่ยนมืออย่างต่อเนื่องนะคะพี่ขอเสริมน้องนิดนึงค่ะนอกจากการขึ้นป้ายประกาศขายที่ดินแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือได้มีโรงแรมอย่างที่เราพูดกันมาอย่างต่อเนื่องนอกจากจะเป็นโรงแรมในกรุงเทพแล้วเนี่ยโรงแรมในส่วนของต่างจังหวัดอย่างพัทยาเห็นบอกว่ามีหลายแห่งเหมือนกันที่เอาออกมาขายสู่ตลาดแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มทุนที่เป็นชาวไทยและอาจจะมีการผสมกันกับต่างชาติด้วยรูปแบบของการซื้อถ้ามีการซื้อขึ้นมาเนี่ยโรงแรมที่เขาได้มาเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะเป็นเอามาสร้าง value หรือมาปรับใน2 ส่วนก็คือทั้งในส่วนที่เป็นคอนโดขายและก็ในส่วนที่เป็นการปล่อยเช่าเหมือนโรงแรมรายวันไปอะไรลักษณะแบบนี้อันนี้คือสิ่งนึงที่เราจะต้องจับตามองถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเปลี่ยนมือของแอสเซทในแต่ละแห่งค่ะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรานำมาฝากอีกเสริมอีกน้อยนึงแว่วๆมาซึ่งเราก็ต้องติดตามดูเหมือนกันนะคะว่าการปรับตัวของรายใหญ่นอกจากการขายที่ดินแล้วการมีเอาโรงแรมของผู้ประกอบการโรงแรมเอามาขายกับกลุ่มทุนแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เราจะเห็นก็คืออย่างล่าสุดเห็นมีแว่วๆมานะคะก็ของกลุ่ม LPN ที่อาจจะมีการปรับรูปแบบของโครงการใหญ่ที่จตุจักรซึ่งเป็นโครงการ mid use ในส่วนของอาคารสำนักงานอาจจะมีการขายให้กับคู่ค้าก็ได้อันนี้ก็ต้องจับตาดูถึงความเคลื่อนไหวของการปรับกลยุทธ์ของผู้ประกอบการค่ะอ่ะก็หมดช่วงแรกไปแล้วช่วงขอแถมอีกนิดได้ไหมพี่ได้ในเรื่องของการเรื่องที่ดินน่ะจ้ะอันนี้หมายถึง developer ใช่ไหมจ้ะอันนี้เราขอมีที่ดินจะขายเหรอคุณตระกูลเจ้าได้ไหมบ้าไม่ใช่ก็เป็นลูกหลานเป็นทายาทนะคะก็คือเรียกว่าตระกูลปาโมดถ้าเราไม่รู้จักก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะนะคะคุณกิติพลปาโมดในจุฬาคือดิฉันก็พอดีมีโอกาสได้คุยกับคุณตรีคุณกิติพลคุณกิติพลหรือคุณตรีที่เราคุ้นเคยคุ้นชื่อกันเนี่ยก็เป็นผู้บริหารของสมกรค่ะสมกรด้วยแล้วก็เป็นหลานปู่ของหม่อมราชวงศ์เสนีปาโมดนะคะนะแล้วก็เป็นทายาทของหม่อมหลวงอัศนีปาโมดนะคะแล้วก็คือคุณตรีก็บอกว่าตอนนี้ในครอบครัวตกลงกันว่าจะนำที่ดินมรดกอ่ะซึ่งมีหลายแปลงเลยนะคะส่วนใหญ่อ่ะเป็นแปลงงามทั้งนั้นพี่โดยเฉพาะในพื้นที่กทมเนี่ยอยู่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งนั้นเลยนะคะโดยเริ่มจากที่ดินบริเวณถนนตานีเนี่ยพื้นที่ประมาณ100ตารางวาเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์ประมาณ4ชั้นมีประมาณ10ยูนิตนะคะล่าสุดนะคะกำลังจะปล่อยเช่าระยะยาวประมาณ30ปีให้กับกองทุนจากสิงคโปร์นะคะซึ่งเดิมเนี่ยมีแผนจะเซ็นสัญญาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าเจอโควิดเข้าไปก็เลยเลื่อนเนี่ยจะคิดว่าจะเซ็นสัญญาภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะนะคะเพราะกลุ่มสิงคโปร์เนี่ยเขาจะไปทำโรงแรมนะคะส่วนแปลงที่น่าสนใจอีกก็คือบริเวณถนนพระอาทิตย์นะคะที่ตั้งก็ทำเลงามมากพี่เป็นที่ตั้งของเครือผู้จัดนักสืบพินผู้จัดการนั่นเองนะคะเพื่อนเราเองใช่ล่าสุดก็คุณสนกลุ่มคุณสนทิศก็ต่อสัญญาไปอีก2ปีนะคะแล้วก็ที่ดินบริเวณแยกคอกวัวแล้วก็ที่ดินตรงซอยท่าข้ามติดโรงเรียนราชินีนะคะตรงกรุงเทพนนท์ก็มีอีกแล้วก็ตรงซอยเอกมัยปัจจุบันก็เป็น DNA Club นะคะแล้วก็ตรงวัดสมินารีก็ปัจจุบันเป็นที่ตั้งร้านจิตประพัฒน์สอนซึ่งในอนาคตเนี่ยทางตระกูลปาโมดอยุธยาเนี่ยก็มีแผนที่จะนำที่ดินเหล่านี้มาปรับปรุงใหม่นะคะเพื่อสร้างรายได้ระยะยาวให้กับครอบครัวนั่นเองค่ะก็นี่คือฝากฝังความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงเปิดประตูดูแคมเปญค่ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นการนำแคมเปญของบริษัทไฮไซด์ดีเวลลอปเมนต์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากประเทศจีนนะคะเขามาพัฒนาในเมืองไทยได้พอสมควรแล้วก็พัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์ Legal นะคะ
ก็ที่ผ่านมาก็เปิดขายมาแล้ว4โครงการแล้วก็ทุกโครงการเนี่ยเขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากลูกค้าล่าสุดค่ะก็ได้นำ4โครงการดังกล่าวเนี่ยมาจากแคมเปญ Buy Back Deal นะคะด้วยข้อเสนอพิเศษเรียกว่าประเภทที่ว่าคนสนใจซื้อนี่หัวใจอาจจะอยู่เต้นได้นะทำไมมันได้ผลตอบแทนดีมากผลตอบแทนดีมากเลยค่ะเขาบอกว่าคนซื้อก่อนหน้านั้นรู้สึกจะหัวใจอยู่เต้นเพราะช็อกซื้อที่ไอ้ซื้อก่อนหน้านั้นว่าได้ของถูกแล้วเจอแบบนี้ช็อกกว่าช็อกกว่าก็บอกว่าคือโครงการนี้ให้ผลตอบแทนสูงนะคะ 10% ต่อปีเลยหลังทำสัญญานะคะและการันตีกรณีลูกค้าไม่พอใจคุณภาพการก่อสร้างก็พร้อมที่จะรับซื้อคืน 100% นะคะเพื่อคลายความกังวลของลูกค้านะคะแล้วก็ลดภาระให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะคะจากปัญหาสภาพคล่องแล้วก็ยังเป็นช่องทางสำหรับการลงทุนได้อสังหาในสภาวะที่ดอกเบี้ยเงินฝากไม่สูงมากนักนะคะไม่สูงแทบจะไม่มีเลยละดอกเบี้ยเงินฝาก4โครงการก็คือ Rigo สาธรนราธิวาส Rigo บางนา Rigo อนุชศรีนครินทร์แล้วก็ Rigo สุขุมวิท76นะคะซึ่งเงื่อนไขทุกอย่างเนี่ยแคมเปญนี้เป็นทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขากำหนดนะคะก็อ่านรายละเอียดให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจ้ะอันนี้ก็เป็นฝากฝังความเคลื่อนไหวของแคมเปญค่ะก็เวลาหมดเวลาค่ะเราสองคนปุ่นหน่อยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ